เอาละครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับจากช่อง Rebirth AN กันด้วยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีแฟนคลับจากการ์ตูนเรื่องโอเลชูล่ากันด้วยนั่นเองนะครับผมคลิปในวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปส่งท้ายโอเลชูล่ากันนะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วแหละนะสำหรับการ์ตูนเรื่องโอเลชูล่าสิ่งที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยก็มีหลายหัวข้อด้วยกันนะครับก็ไปทีละหัวข้อแล้วกันนะครับผมเรื่องแรกที่หลายๆคนอยากจะรู้มากๆนะครับก็คือว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะมีซีซั่น2หรือเปล่านะครับผมคืออยากจะแบบว่าไม่อยากจะให้ความหวังอะไรนะครับเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2013 2014นู่นแล้วนะครับผมปีนี้เนี่ยมันปี2020นะครับก็คิดเอาแล้วกันนะครับว่าซีซั่น2เนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับผมต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของเนื้อหาในนิยายเนี่ยค่อนข้างที่จะพีคนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปอ่านสปอยในพันทิปมาคือต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่รู้ว่าจะไปติดตามนิยายของฝั่งญี่ปุ่นยังไงนะครับเพราะว่าผมก็อ่านญี่ปุ่นไม่ออกเหมือนกันนะครับส่วนของฝั่งไทยเนี่ยเขาก็ปล่อยลอยนะครับคือมีแค่ประมาณ 2-3 เล่มประมาณนั้นน่ะแล้วแบบคือก็ปล่อยลอยไม่มีต่อเลยนะครับผมไม่แปลต่อผมก็ไม่รู้ว่าจะไปตามอ่านตามหาเนื้อหาอย่างไรนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปพึ่งที่พันทิปนะครับก็ไปนั่งอ่านสปอยตามคนที่เขาตั้งหัวข้อเอาไว้นะครับผมก็ได้ใจความมาประมาณนึงซึ่งก็มี2หัวข้อใหญ่ๆนะครับผมเรื่องแรกเลยเนี่ยหลังจากที่จบอนิเมะตอนที่13ไปดูเหมือนว่าตัวของเอตากับตัวมาซื่อเนี่ยจะลงเอยกันดีใช่ไหมครับแต่ในนิยายเล่มที่13เนี่ยตัวของพวกเขาทั้ง2คนก็เลิกกันนะครับสำหรับเหตุผลเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเหตุผลคืออะไรแต่เดี๋ยวผมจะไปมโนทายคลิปให้ฟังละกันนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นที่โคตรช็อกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยล้อคนนี้มาตั้งแต่ต้นเรื่องยันช่วงแบบจบเรื่องเลยผมก็ยังคงล้อเขาอยู่นะครับผมก็คือตัวบาคัมน้อยคาวรุที่ไม่ได้มีหำนะครับผม คือพีคมากๆนะครับผมคือเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาปลอมตัวเองเป็นผู้ชายนะครับผมดูจากปกเล่มที่ 6.5 นะครับผมก็คือหน้าตามันนี่แบบผู้หญิงเลยนะครับแต่ในอนิเมะเนี่ยเราจะดูรูปทรงของเขาก็คือว่าจะเหมือนผู้ชายใช่ไหมแต่ผมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยทำไมหน้ามึงหวานจังวะอันนี้ผมคิดว่าทีมงานอนิเมะเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้นะครับคือแม่งผมก็รู้สึกแปลกๆมาตั้งแต่แรกๆแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ตอนนึงที่ตัวเอตามันไปบอกคาวรู้ว่ามันจะไปเที่ยวทะเลกันกับพวกชมรมเพื่อหญิงสาวใช่ไหมซึ่งตัวของคาวรู้เนี่ยมันก็ควรจะแบบดีใจด้วยแต่เจ้าตัวเนี่ยมันบอกว่ามันรู้สึกอิจฉานะครับผมแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็มานั่งซบไหล่เอตานะครับคือแบบว่า what the fuck คืออะไรเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวละครผู้ชายภายในเรื่องเนี่ยเราจะทำแบบนั้นไหมคือเราก็ควรจะอวยเอตะโอ้โหเนี่ยมึงไปเที่ยวกับผู้หญิงรอบตัวมึงเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยเอตะคือถามว่ามันอิจฉาไหมมันก็อิจฉาใช่ไหมแต่ไอการที่ไปนั่งซบไหล่เนี่ยไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่เลยนะครับผมแล้วก็มีอีก1จุดสังเกตก็คือตอนที่ตัวของเอตะกับมาซึซึเนี่ยไปปอบกันข้างสาวว่ายน้ำแล้วตัวของคุณมาซึซึเธอก็จมน้ำนะครับคือในตอนนั้นเนี่ยตัวของคาวรุไม่อยู่เลยนะครับผมก็สงสัยว่าเอตากับคาวรุเนี่ยมันอยู่ห้องเดียวกันทำไมตัวของคาวรุถึงไม่มาสาวว่ายน้ำกับเอตาด้วยนะครับผมอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะแบบปกปิดร่างกายตัวเองนะครับไม่อยากจะให้คนอื่นรู้นะครับว่าตัวของเขาก็คือผู้หญิงนั่นเองซึ่งถามว่าตัวของคาวรุเนี่ยจะมาเข้าร่วมสงครามไหมนะครับผมแน่นอนนะว่าน่าจะมาชัวร์นะแนวแบบเนี้ยคือแม่งแอบรักพระเอกมาตั้งแต่ช่วงต้นแล้วแหละนะครับผมคิดว่าน่าจะรักแล้วก็น่าจะมีเหตุผลที่จำเป็นจะต้องปกปิดตัวเองอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในนิยายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมใครที่ติดตามนิยายฝั่งญี่ปุ่นก็สามารถมาสปอยกันใต้คอมเมนต์นี้ได้นะโอเคนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาที่ผมตามอ่านในพันทิปนะครับก็ได้ใจความมาประมาณนี้นะครับต่อมาเนี่ยเราจะไปมโนกันนะครับว่าใครคือนางเอกนะครับผมสำหรับใครที่อวยตัวละครอะไรเนี่ยผมก็อยากจะให้เอาสมองทิ้งออกไปเอาความอวยทิ้งออกไปก่อนแล้วมาคุยกันด้วยเหตุผลกันดีกว่านะครับผมว่าเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยใครที่จะเป็นนางเอกของเรื่องนี้กันสำหรับตัวละครที่จะได้เป็นนางเอกของเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะชัดๆอยู่แล้วนะครับว่าก็ต้องเป็นคุณมาซึซึนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือตอนสุดท้ายของอนิเมะมันคือตัวเอตาเนี่ยได้ไปเลือกตัวของมาซึซึต่อหน้าคนอื่นๆทั้ง3คนนะครับผมถึงแม้ว่าสปอยนิยายเนี่ยจะบอกว่าพวกเขาทั้ง2คนมันจะเลิกกันแล้วแต่เหตุผลที่พวกเขาเลิกกันเนี่ยผมพอจะเดาๆได้อยู่นะ
จากตอนสุดท้ายของอนิเมะเนี่ยคือพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยมีความรู้สึกที่รักกันจริงๆนะครับแล้วก็กลับไปแกล้งเป็นแฟนปลอมๆกันต่อแต่จริงๆแล้วความรู้สึกของพวกเขาทั้งคู่ก็คือรักกันแล้วนะครับผมหลายคนก็จะสงสัยนะครับว่าไอเหตุผลที่ตัวของมาซึซึกับเอตะต้องเลิกกันเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรผมคิดว่าเหตุผลที่เลิกกันเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับทั้งสองคนนะครับไม่น่าจะแบบทะเลาะกันแล้วเลิกหรือว่ามีอะไรที่ผิดใจกันแล้วสุดท้ายก็เลิกนะครับเพราะว่าดูจากตามอนิเมะแล้วเนี่ยตัวของมาซึซึเธอก็เข้าใจความรู้สึกเอตะก็เข้าใจความรู้สึกของตัวของคุณมาซึซึนะครับคือทั้งคู่เขาเข้าใจกันอะต่อให้แบบทะเลาะอะไรกันเขาก็เข้าใจแล้วก็กลับมาพูดคุยแบบดีๆกันเหมือนเดิมอย่างตอนสุดท้ายที่จิวะเนี่ยมาจูบกับเอตะมาซึซึเนี่ยเธอก็ไม่โกรธอะไรนะครับแถมยังแบบบวกด้วยนะครับแบบก็มาดิอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็เลยเห็นเหตุผลนี้ว่ามันไม่น่าจะเลิกกันเพราะว่าไอตัวของเอตะกับมาซึซึทะเลาะกันนะครับผมเหตุผลที่พวกเขาทั้งสองคนจะเลิกกันเนี่ยน่าจะเป็นที่ฝั่งครอบครัวของมาซึซึซึ่งถ้าตามตัวของอนิเมะแล้วเนี่ยจะมีอยู่ช่วงตอนหนึ่งนะครับที่นานะได้มาบอกมาซึซึว่าเนี่ยพ่อรู้แล้วนะรีบกลับไปหาพ่อเลยด่วนอะไรแบบนี้นะครับแล้วตัวของมาซึซึเธอก็เลิกกับเอตะไปเลยนะครับคือไม่สนใจเหตุผลอะไรเลยหลังจากนั้นเนี่ยมาซึซึเธอก็เปลี่ยนใจนะครับแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่อยากจะกลับนะครับผมโดยเหตุผลในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็คิดว่าตัวของมาซึซึเนี่ยอาจจะต้องกลับประเทศของตัวเองพ่ออาจจะกลับมาตามเลยก็ได้นะครับแล้วก็กลับไปอยู่ที่ประเทศของตัวเองสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเลิกกับเอตะให้เอตะเนี่ยไปใช้ชีวิตกับคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ในความคิดของผมเลยเนี่ยคือตัวของเอตะเนี่ยก็คงจะต้องตามกลับมานะครับแบบพล็อตเรื่องของการ์ตูนรักอ่ะคือรักกันแล้วสุดท้ายก็ต้องแบบก็ต้องช่วยเหลือกันอะไรแบบนี้นะครับผมจากคำพูดสุดท้ายของจิวะเนี่ยจิวะเนี่ยบอกว่าอีก9ปีแล้วเราค่อยมางัดกันเนี่ยหมายความว่าอีก9ปีข้างหน้าเนี่ยเอตะก็คงจะต้องเรียนจบหมอนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ม.ปลายแล้วก็เรียนอีกไปตั้ง9ปีกว่าๆเนี่ยก็คงจะเรียนจบหมอกันแล้วแหละแล้วคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะแยกทางกันไปก่อนนะครับเอตะก็เรียนจบแล้วก็ไปทำงานเป็นหมอตามที่เขาต้องการเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะเก็บเงินแล้วก็ไปหาตัวมาซึซึหรือบางทีแล้วอีก9ปีข้างหน้ามาซึซึอาจจะกลับมาหาเอตะก็ได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับผมโอเคนะครับก็จบกับการมโนวางถุงกาวกันแค่นี้ละกันนะคือเอาตรงๆผมก็ไม่สามารถที่จะแบบไปอ่านหาอ่านแล้วไปรู้ข้อมูลของฝั่งนิยายฝั่งญี่ปุ่นได้อย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยผมไปเรียนญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วอยากจะกลับมาทำเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะไปตามซื้อไลท์โนเวลของฝั่งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจจะมาเอามาสปอยให้เพื่อนๆกันต่อนะครับผมโอเคนะครับก็พูดบ่นมาก็นานพอสมควรนะครับผมสำหรับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดก่อนจบคลิปเนี่ยก็คือความรู้สึกในการได้ดูโอเรจูล่ากันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับจะอ่านให้หมดนะครับผมสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเอาตรงๆนะผมรู้สึกว่าพล็อตเรื่องมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมชอบการ์ตูนเรื่องนี้แล้วกลับมาดูหลายๆรอบเนี่ยก็คือตัวของคุณมาซึซึนะครับเพราะว่ามาซึซึเธอมีคาแรคเตอร์ตัวละครที่ทำให้ผมเนี่ยชอบมากนะครับคือชอบเลยแล้วก็ชอบนิสัยผู้หญิงแบบนี้มากๆด้วยนะครับคือบุคลิกท่าทางอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือผมชอบนะครับก็คือชอบนั่นแหละผู้หญิงแบบนี้คือถ้ามีในชีวิตจริงๆผมก็แบบมีความสุขแล้วก็แฮปปี้แล้วนะครับผมสำหรับโอเรจูล่าเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่6เต็ม10นะครับส่วนตัวของมาซึซึเนี่ยผมให้100เต็ม10นะครับผมทะลุไปเลยนะ11,100ล้านไปเลยนะครับผมอยากจะมามีแฟนแบบนี้จริงๆในชีวิตจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสุดท้ายของโอเรจูล่าก่อนอื่นผมขอพูดก่อนที่จะไปสปอยอนิเมะเรื่องอื่นกันก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเป็นช่องที่สปอยอนิเมะรวดเดียวจบเรื่องเดียวจบนะครับไม่มีเว้นการ์ตูนเรื่องอื่นโผล่ขึ้นมาคืออยากจะสปอยเรื่องอะไรทีเดียวก็จะเอาให้จบไปเลยนะครับสำหรับเรื่องหน้าผมขออะไรนิดหนึ่งนะครับบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าผมทำสปอยเนี่ยผมจะทำสปอยคลิป5คลิปติดต่อกันลงวันเดียวเลย5คลิปแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปพักผ่อน2วันนะครับเข้าใจกันด้วยนะครับว่าในเวลาที่ผมพักผ่อนเนี่ยทักกันมาจังเลยพี่เมื่อไหร่จะลงคลิปพี่ครับเมื่อไหร่จะลงโอเรจูล่าตอนจบครับพี่ครับผ
ผมอยากดูคลิปพี่ผมไม่ไหวแล้วครับคือพี่ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับพี่ก็อัดคลิปตัดคลิปตั้งแต่ตีสองนะครับแล้วก็ถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเพิ่งจะได้มานอนอะไรแบบนี้นะครับคือแม่งร่างกายกูก็ช็อกได้เหมือนกันให้กูพักบ้างนะครับถ้ากูไม่ได้พักเนี่ยกูอาจจะตายสำหรับการ์ตูนเรื่องหน้าเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นการ์ตูนที่พระเอกนะครับมีชื่อเป็นหมานางเอกมีชื่อเป็นแมวนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็รักกันแต่ก็มีเหตุผลหลายๆอย่างที่ทำให้ทั้งคู่นะครับไม่สามารถที่จะมารักและก็หวานๆแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนการ์ตูนแบบนี้ได้นะครับก็น่าสนใจมากๆถือว่าเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ที่อยากจะให้หลายๆคนติดตามกันสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามโอริชูล่ากันมาจนจบนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นสปอยการ์ตูนเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับไปละบาย